19,990 บาทมาพร้อมปากกาให้หน้าจอ 12.1 นิ้วมาและลำโพงอีก8ตัวจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะนอกจาก Honor Pad 9เอาจริงในกลุ่มราคาเดียวกันตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะเอาตัวไหนมาเทียบเลยเพราะว่าตัวนี้ชนะหลายอย่างมากๆจะเป็นไงนะคะวันนี้อูมาเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันด้วยเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ดีกว่าค่ะหลายคนเนี่ยซื้อแท็บเล็ตไปนะเพื่อดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ดูไอดอลที่คุณชื่นชอบเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูกันหมดเลยว่าใช้บนตัว Honor Pad 9แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะให้ดูภาพนี้เลยละกันเป็นไงสวยไหมหน้าจอดีมากนะอย่างที่บอกไปนะคะขนาดใหญ่ 12.1 นิ้วขนาดใหญ่ไม่พอให้ดูใกล้ๆแสดงผลสีสันได้คือแบบโหแจ่มมากนะตัวนี้แสดงผลนะคะสีสันได้ 1.07 พันล้านสีค่ะหน้าจอเนี่ยความละเอียดระดับ 2.5K refreshนะคะสูงสุดอยู่ที่120เฮิรตซ์และเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีนะที่เกี่ยวกับการปกป้องดวงตาของเราอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ Circadian Night Display ค่ะเขาจะมีการปรับสีนะคะให้เป็นโทนอุ่นอัตโนมัติเนี่ยเวลาที่อยู่ในที่แสงน้อยนะคะเพื่อรักษาหรือว่าถนอมดวงตาของเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วขอเนี่ยเปิดดูซีรีส์กันดีกว่าค่ะช่วงนี้นี่มันต้องดูเรื่องนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่าเวลาที่ดูซีรีส์เป็นยังไงอันนี้เนี่ยขนาดเนี่ยปกตินะคะจะอยู่ประมาณนี้ถ้าคุณต้องการให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็ขยายนิ้วขึ้นมามันจะไม่เต็มนะมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะมีการทอนเนี่ยฝั่งข้างๆไปนิดหน่อยอ่ะมาดูกันว่าเป็นไงดาวุโตเดี๋ยวเร่งเสียงให้ฟังดาวุโตให้มาริสนิกาดาวุโตลำโพง8ตัวอลังการเวอร์มันจะนี่ไงครับเนาะเลิศมากทั้งเสียงนะคะทั้งหน้าจอนะทั้งอะไรพวกนี้คือเวิร์กมากเลยไม่พออุ้มพามาดูนี่ดีกว่าขอให้ดูน้องๆนะคะเบมอนนิดนึงเป็นไงบ้างคุ้มมากอะเจ๋งแล้วตัวนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของ Dynamic Dimming นะเพื่อเซฟดวงตาของเราเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับรางวัลนะจากทีวีไลแลนด์นะคะในเรื่องของ Low Blue Light แล้วก็ Figure Free อีกด้วยเอาเป็นว่าเนี่ยเรื่องของถนอมดวงตาเนี่ยทาง Honor เนี่ยเก่งมากนะคะแล้วมีอย่างนึงเว้ยที่คุณจะต้องชอบมากแน่นอนนะคะยิ่งใครเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตแบบอุ้มนะคุณจะมีโหมดนี้ทุกคนอุ้มเลื่อนตรงนี้ลงมานะคะแป๊บเข้าไปที่เซตติ้งเลยแล้วเราสามารถกดเปิด e-book mode นี่ e-book mode หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะจิ้มเปิดเลยเปิดปึ้งเปิดปุ๊บนะคะภาพทุกอย่างจะกลายเป็นขาวดำแล้วมันดียังไงรู้ไหมเวลาอุ้มอ่านนะเดี๋ยวอุ้มอ่านจากเมพใช่ไหมคะอุ้มจะรู้สึกเลยว่าอ๋อมันช่วยเซฟดวงตาของเราได้เยอะขึ้นมากๆนะคะถึงมันจะไม่ได้ขนาดแบบว่าเป็นแบบว่า e-paper อะไรแบบนี้แต่ว่าฟีลลิ่งนะคะในการอ่านหนังสือพวกนี้ก็จะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นค่ะหรือใครนะคะที่ต้องใช้สายตาเยอะๆแล้วรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนดวงตาเนี่ยด้วยการเปิดโหมดขาวดำนะคะโหมด e-book reader อะไรพวกนี้ก็สามารถมาเปิดโหมดนี้ได้ซึ่งมีบน Honor Pad 9ราคา 19,990 บาทเองทุกคนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราแอบได้ยินนะคะเสียงจากตัวนี้เนี่ยไปบ้างแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฟังลำโพง Amplitude 8ตัวใหญ่ๆเนี่ยของตัวนี้กันแบบชัดๆว่าเป็นยังไงนะแล้วจะตื่นเต้นแบบอุ้มเลยมาฟังกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหเสียงดีมากเสียงดีมากเดี๋ยวขอเป็นแนวอื่นบ้างนะขอเป็นแนวอื่นบ้างได้หมดได้หมดจะเป็นแบบ EDM นะหรือว่าจะเป็นแบบอื่นๆนะน่าใจมากโอเคโอเคนี่คือลำโพงรอบตัวนะคะ8ทิศทางที่แท็บเล็ตหมื่นเดียวมันมีได้ยังไงวะแล้วคุณภาพเสียงทุกคนได้ยินกันนะคะมันไม่ใช่เป็น8ตัวที่แบบให้มาให้เสียงมันดังเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าคุณฟังเนี่ยจะได้ยินนะคะว่าเสียงเบสเวทีเสียงเอ่ยนะคะเสียงนักร้องเอ่ยทุกอย่างคือพุ่งมากใช้ตัวนี้คือตอบโจทย์มากจริงๆค่ะและสําหรับใครนะคะที่อาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช้ฟังอย่างเดียวมันต้องมีการใช้ไมค์ด้วยใช่มั้ยคะตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีระบบตัดเสียงรบกวนในทาง Honor เนี่ยจัดมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาไปเรียนออนไลน์หรือประชุมนะไปมีตติ้งนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าซัพพอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะ
งั้นมาต่อที่การเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะมาที่เกมโปรดของอุ้มเหมือนที่บอกไปค่ะว่ามันมีหลายๆอย่างนะที่ทําให้เล่นเกมสนุกมากยิ่งขึ้นนะอย่างแรกคือจอใหญ่เนาะ 12.1 นิ้วแบบนี้นะคะเสียง8ตัวที่เป็นรอบทิศทางนะคะระบบเสียงเป็นไฮเซนนะคะแล้วก็เป็นไฮเรสออดิโอทุกอย่างคือจัดเต็มมาให้เลยแล้วก็รีเฟรชเรท 120 เฮิร์ตซ์นะคะปกติเนี่ยถ้าเราเล่นนะบนมือถือนะเอาจริงถ้ามือถือนะคะที่แบบราคาประมาณ 10,000 เนี่ยเวลาที่มันออกเอฟเฟคต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะเบลอๆนิดนึงนะคะหรือว่ามันจะไม่มีความสมูทเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้คุณดูทุกอย่างที่มันปล่อยออกมาแต่ละอย่างก็คือสมูทมากและเสียงดีมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีเสียงสักนิดนึงนะเดี๋ยวมันดังเกินไปนะคะตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับชิปค่ะที่เป็น Snapdragon 6 Gen 1นะคะขนาด4นาโนเมตรแล้วก็ให้แรมมา8 กิกนะคะแล้วยังมี External RAM เนี่ยได้อีก8 กิกนั่นเองความจุเนี่ยให้มา256 กิกนะคะก็คือจัดเต็มมาให้ตั้งแต่เริ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบนะทั้งการเล่นเกมทั้งการเอาไปดูซีรีส์ไปเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆอีกด้วยค่ะและตัวนี้เองค่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่าด้วยความที่ตัวของมันเนี่ยทำออกมาค่อนข้างบางนะอุ้มรู้สึกว่ามันสามารถใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเกมนะคะที่วางอยู่กับโต๊ะแบบนี้นะหรือว่าจะยกขึ้นมานะคะเพื่อจะกดเนี่ยแบบนี้ก็ยังพอไหวเนาะอาจจะไม่ได้เบามากนักนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวเนาะแล้วอุ้มเนี่ยสามารถเปิดบอทนะคะก็คือสมมติเราไปทำอย่างอื่นใช่ไหมเราก็ใช้จอตรงเนี้ยเปิดค้างเอาไว้แบบนี้นะคะในส่วนที่เป็นออโต้เกมนะแล้วก็เล่นวนไปได้เรื่อยๆแบตก็ก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนอีกด้วยนะจัดการเรื่องพลังงานเนี่ยได้ดีเลยเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเยอะแล้วนะคะทั้งดูซีรีส์ทั้งฟังเพลงทั้งเล่นเกมตอนนี้มาคุยเรื่องการทำงานกันบ้างค่ะพอพูดถึงการทำงานเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเอ้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยทำมัลติทาสกิ้งอะไรได้บ้างใช่ไหมคะมาดูกันเลยละกันเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอันนี้อุ้มเนี่ยใช้โครมอยู่ใช่ไหมคะอุ้มหาเอ้ยอันนี้เราปู้ๆเป็นยังไงบ้างทีนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากรู้ต่อไปก็คือเราต้องการแบ่งหน้าจอทำไงได้บ้างนะคะวิธีการง่ายๆเลยมันจะมีขีดด้านบนขึ้นมาแบบนี้จิ้มหนึ่งทีนะแล้วลากไปเลยนะคะจะไปไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้อุ้มแหว่งไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะอุ้มก็ปล่อยมือนะคะมันจะมีอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้ค่ะฝั่งขวาเนี่ยคุณเลือกเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยมันจะลิสต์ขึ้นมาแบบนี้อุ้มก็กด YouTube นะคะขึ้นมาแบบนี้ได้เลยต้องบอกก่อนว่าการใช้งานค่อนข้างลื่นไหลมากๆเหมือนที่เห็นกันตอนนี้นะคะมันมาพร้อมกับ Magic OS เนี่ย 7.2 ค่ะบน Android 13แต่ว่าโดยรวมอุ้มว่าลื่นมากๆเนาะแรม 8 กิกนะคะความจุ 216 กิกเพียงพอสำหรับการใช้งานค่ะตัวนี้ต้องการจะขยับเนาะเลื่อนได้เอาให้ขวาเล็กนะคะเอามาไว้ตรงกลางเนาะเอาให้ฝั่งซ้ายเล็กนะคะก็เลื่อนได้ในรูปแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้คือความเจ๋งอย่างแรกเนาะอุ้มว่าใช้งานมัลติทาสกิ้งได้เป็นอย่างดีเลยทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะลองเปิดนะคะเหลือ YouTube แอปเดียวแบบนี้เนาะแล้วสิ่งที่จะทำนะคะก็คือเราจะลากนิ้วขึ้นมานะแล้วเราจะโยนไปไว้มุมปึ้งโยนไว้มุมนะคะมันเหมือนไปแอบเอาไว้ใช่ไหมถ้าอุ้มจิ้ม1ทีนะคะมันจะมาแสดงผลเนี่ยเป็นวินโดว์เล็กๆตรงนี้ค่ะเพื่อใครนะคะใช้งานในหลายๆรูปแบบเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้นั่นเองทีนี้เราไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าจอไปแล้วใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยมาดูนะคะในเรื่องของการใช้งานร่วมกับปากกาบ้างต้องบอกว่าที่เลทราคานี้นะคะแถมปากกามาให้แล้วแอปพลิเคชันสำหรับการซัพพอร์ตการใช้งานปากกาถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีแอปโน้ตอยู่นะอุ้มจิ้มเข้าไปปุ๊บนะคะวิธีการใช้งานเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนปกติเลยตัวปากกาตัวนี้นะคะหัวปากกาค่อนข้างเล็กดีและน้ำหนักเบามากๆแต่แอบบอกไว้นิดนึงนะคะว่าการชาร์จเนี่ยมันจะต้องเสียบชาร์จเนี่ยมันจะมีที่เสียบชาร์จเป็น USB Type C อยู่ตรงนี้นะคะใช้ที่ชาร์จของอะไรก็ได้นะคะเสียบเข้าไปการคอนเนคครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะต้องเสียบชาร์จไว้เพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมันรู้ว่าเอ้ยมันมีปากกาอยู่แถวๆนี้นะคะต้องทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีการคอนเนคนะคะหลังจากที่อุ้มใช้งานมาประมาณนั้นเนาะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการจะเขียนนะคะเราก็จิ้มได้เลยว่าต้องการปากกาแบบไหนเนาะมันมีหลายๆหัวให้เราเลือกนะคะแล้วเราก็เลือกสีได้นะว่าต้องการสีอะไรบ้างเนาะนอกจากนี้นะคะนอกจากเลือกสีตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถกดนะคะเพิ่มรูปหรือว่าจะเพิ่มนะคะเป็นตัวพิมพ์อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเพิ่มไฟล์ได้เช่นเดียวกันของอุ้มเพิ่มรูปนะคะอุ้มชอบอย่างนึงพอเราจิ้มเพิ่มรูปรูปมันขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลยนะไม่ได้เด้งออกไปข้างนอกนะคะอุ้มเลือกรูปนึงมาสมมุติเลือกรูปนี้เนาะทีนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องการสีค่ะสมมุติต้องการสีอะไรนะคะอุ้มจิ้มที่ตรงที่เป็นสีรุ้งตรงนี้จิ้มปุ๊บนะมันจะมีตัวปากกาดูดสีตรงนี้นะคะอุ้มจิ้มเลยแล้วเราสามารถเลื่อนนะคะมาไว้ได้สมมุติอุ้มอยากเอาประมาณสีขาวๆครีมๆแบบนี้แล้วก็ทำการเขียนเห็นไหมก็จะกลายเป็นสีเดียวกันนะคะกับขนลาบูบูแบบนี้เลยอันนี้คือเจ๋งมากๆนะคะแต่ว่าแอบบอกนิดนึงว่ามันยังไม่สามารถนะจะไปดูดสีจากแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะเช่นเปิด2แอปพร้อมๆกันแล้วย้ายไปดูดอีกแอปนึงเนี่ยยังทำไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวการใช้งานเนี่ยในส่วนแอปโน้ตนะคะก็ค่อนข้างสวยงามมีการแบ่งโฟลเดอร์เนี่ยที่ชัดเจนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปกของมันนะคะก็จะมีเลือกเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งการใช้งานปากกาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่
แค่การใช้งานในส่วนที่เป็นโน้ตนะคะคุณสามารถเอาไปวาดรูปก็ได้คุณสามารถเอาไปแบบสมมติแต่งภาพนะคะต้องการเรนเดอร์ไฟล์อะไรแบบนี้ตัวปากกานะคะตัวหัวปากกาตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยทีนี้การใช้งานในภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเอง1,990 บาทเป็นอะไรที่คุ้มมากๆสำหรับตัว Honor Pad 9ตัวนี้นะคะนอกจากหน้าตาของมันจะหรูหราเกินราคาแล้วใช้คำนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าตัวเครื่องนะคะจะมาในลักษณะที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยน้ำหนักเบานะน้ำหนัก555 กรัมนะคะและทำตัวเครื่องได้บางมากตัวเครื่องเนี่ยอยู่เพียงแค่นะคะ 6.96 มิลเท่านั้นเองมีกล้องด้านหลังมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้เนาะเผื่อใครเนี่ยจะใช้ในการวิดีโอคอลนะคะหรือว่าถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อเอาไปประกอบรุ่นนี้นั่นนะคะก็ถ่ายได้จากตัวแท็บเล็ตแบบนี้เลยเนาะทีนี้มือประมาณนี้ค่ะและสิ่งที่ชอบก็คือขอบค่อนข้างเล็กมากๆนะคะและแต่ละส่วนเนี่ยมีความสมมาตรมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ดีมากและแบตก้อนใหญ่ทุกคนตัวนี้เนี่ยมากับแบตนะคะขนาดอยู่ที่ 8,300 มิลลิแอมชาร์จไว35 วัตต์นะคะเป็นรุ่นไม่สามารถใส่ซิมได้นะคะเป็นรุ่นเนาะใช้ Wi-Fi เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยที่มาทดแทนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วเดี๋ยวอุ้มมาสรุปราคาให้ฟังแล้วกันนะคะราคาของ Honor Pad 9ค่ะราคาจะอยู่ที่ 1,990 บาทนะคะสิ่งที่คุณจะได้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือปากกาค่ะ Honor Choice Pencil นะคะปากกาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวเคส Honor Pad 9นะคะก็คือเคสแบบนี้เลยตัวเคสเนี่ยค่อนข้างบางและเบามากๆนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะวิธีการใส่นะคะก็วางให้ตรงกับตัวกล้องด้านหลังเนาะแล้วก็กดลงไปแฟบปุ๊บแบบนี้นะคะตัวเคสค่อนข้างบางและเบานะคะแล้วก็เราสามารถเอาไปตั้งเนาะดูคงดูคลิปได้นะคะเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยเราก็พับแล้วก็ตั้งในรูปแบบนี้ได้นะคะก็เรียกว่าทำมาให้ครบถ้วนเนาะสำหรับคนที่กำลังหาแท็บเล็ตสักตัวหนึ่งให้ตัวเองนะคะไปใช้งานหรือว่าจะให้นะคะเด็กๆเนี่ยในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆนะคะก็เรียกว่าเหมาะสมดีเลยทีเดียวเนาะเอ้ยเมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องนึงนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะต่อนะคะในส่วนที่เป็นพวกแบบ SSD พวกนี้ได้เดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูปึ๊บอ่ะพอเสียบเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไฟล์นี่มันจะเข้าไปที่ไฟล์นะคะแล้วมันจะมีเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานี่จะเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็น WD เนาะอุ้มจิ้มไปนะคะไฟล์ก็จะแสดงผลมาแบบนี้แปลว่าคุณสามารถใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะแทนการแบบว่าสมมุติไปถ่ายรูปมาใช่มั้ยคุณเอานะคะไอตัว SD card เนี่ยเสียบกับการ์ดเรดเดอร์แล้วก็เสียบเข้าตัวเครื่องนะคะเพื่อจะดูไฟล์นู้นนี่นั่นหรือว่าจะเซฟนะคะหรือว่าจะส่งไฟล์ต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ด้วยราคานี้นะคะและของแถมที่เล่ากันไปคุณต้องซื้อนะภายในวันที่30เมษายนนะคะเพราะว่าของแถมมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปหาซื้อกันนะคะได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะดูเสร็จก็วิ่งออกไปซื้อได้เลยนะคะกับตัวนี้ Honor Pad 9นั่นเองวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ